ข่าวคนเนชั่นคดีเรื่องของการยิงลูกชายของคุณชาดาครับก็คือคุณฟารุธไทยเศษเมื่อวันที่21สิงหาคมวันนี้30สิงหาคมนะครับยังไม่ครบ10วันดีปรากฏว่าตอนหัวค่ำที่ผ่านมานะฮะก็มีข่าวนะครับออกมาว่าคนที่ยิงคุณฟารุธเสียชีวิตนั้นได้เข้ามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วครับนะครับเบื้องต้นบอกเป็นผู้ที่มีอาชีพเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างคุมงานก่อสร้างรีสอร์ทอยู่ที่ปากช่องนะครับแล้วรถที่ใช้ก่อเหตุนั้นเป็นรถ Isuzu สีบรอนฟ้าไม่ใช่ Mitsubishi Strada เอาอย่างนี้เดี๋ยวรายละเอียดนะครับเบื้องต้นนะฮะครับรายละเอียดคร่าวๆก่อนที่ทางตำรวจจะมีการแถลงข่าววันพรุ่งนี้นั้นเดี๋ยวเราสอบถามจากทางด้านของท่านผู้ช่วยผบ.ตร.ใช่ครับนะครับพลตำรวจโทจรัญพรสุรมณีนะครับท่านจรัญพรครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกนกคุณธีระและคุณบรรจงครับครับตอนนี้ผู้ต้องหาเนี่ยเข้ามอบตัวแล้วใช่ไหมครับท่านครับก็ได้รับรายงานจากผู้ชการภาค3นะครับพลตำรวจโทพานุเกิดลาภผลเนี่ยขณะนี้ผู้ต้องหาเนี่ยได้เข้ามอบตัวแล้วท่านผู้ชการกำลังสอบปากคำอยู่ครับแล้วก็มีคนเดียวใช่ไหมครับท่านครับครับก็เป็นคนเดียวนะครับก็ที่สาเหตุเบื้องต้นนะครับที่สาเหตุที่เข้ามอบตัวเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับการลงพื้นที่การเก็บพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งสามารถจะชี้ออกมาได้นะครับเขาคิดว่าเขาจะได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จึงเข้ามามอบตัวครับอ๋อนะฮะแล้วสาเหตุของการยิงเนี่ยนะฮะเป็นยังไงครับท่านฮะก็สำหรับเบื้องต้นที่เขาให้การนะครับก็คือเป็นเหตุซึ่งหน้าเกี่ยวจากการที่การขับรถกันในพื้นที่นั่นแหละครับอย่างที่เป็นข่าวในตอนต้นนะครับครับคือตามข่าวก็คือมาจากการปาดหน้ากันก็คงไม่ถึงขนาดปาดหน้ากันนะครับแต่รายละเอียดเนี่ยผมว่าคงพรุ่งนี้คงอาจจะได้ยินได้ฟังจากทางภาค3นะครับแต่ว่าก็เกิดเป็นเหตุซึ่งหน้าในเรื่องของการขับขี่รถเนี่ยนะครับอ๋อเป็นเหตุซึ่งหน้านะฮะครับฝ่ายไหนเริ่มยิงก่อนฮะคือตรงนี้เป็นประเด็นในทางคดีเราคงจะพูดในส่วนตรงนี้ไม่ได้นะครับแต่จากพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับแล้วที่เราจัดทำแผนที่เกิดเหตุเบื้องต้นไปนะครับมีกระสุนที่ยิงทั้งหมดเนี่ย13ปลอกที่เราเก็บได้นะครับครับก็ยิงจากปืน3กระบอกนะครับแล้วก็ในวันที่เราไปสอบปากคำนะครับภาค3เนี่ยชุดสืบสวนกับพนักงานสวนเนี่ยไปสอบปากคำพยานเพิ่มเติมที่อุทัยนะครับที่อุทัยธานีก็ทางนายสุริยาไทยเศษซึ่งเป็นคนที่บอกว่านั่งหน้าใช่ครับกับผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยได้นำปืนขนาด9มม.เป็น 4Z เนี่ยมามอบให้นะครับตรงนี้เราได้นำมาตรวจเปรียบเทียบแล้วปรากฏว่าปืนกระบอกนี้นะครับที่เรายิงเปรียบเทียบเนี่ยปรากฏว่าปลอกกระสุนเนี่ยตรงกับปลอกกระสุนที่ได้ในที่เกิดเหตุจำนวน7ปลอกนะครับเพราะนั้นเป็นปืนที่ใช้ในที่เกิดเหตุจริงนะครับครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยในเรื่องของพยานบุคคลเนี่ยเราก็ได้มีการขอเก็บ DNA ไว้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าจากการไปตรวจที่เกิดเหตุเนี่ยเราพบเลือดนะครับซึ่งทั้งในเบาะแล้วด้านนอกตัวรถเนี่ยไม่ตรงกับของผู้ตายแล้วก็เลยคิดว่าจะมีผู้อื่นบาดเจ็บอีกหรือไม่นะครับจากผลการตรวจเนี่ยเราพบว่า DNA เนี่ยตรงกับ DNA ของคนที่นั่งในรถจริงนะครับแต่ว่าบาดเจ็บเนี่ยเกิดจากปากแตกนะครับก็เป็นการยืนยันว่าพยานคนนี้นั่งมาในรถคันนี้จริงแล้ววันนี้ผู้ต้องหาที่มอบตัวเนี่ยนะครับได้เอาปืนที่ใช้ยิงมาให้กับตำรวจด้วยไหมฮะก็เห็นว่ากำลังตรวจสอบอยู่นะครับแต่ในส่วนรถเนี่ยเราได้มาแล้วนะครับครับก็เดี๋ยวผมตอนนี้ผมสั่งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน3นะครับครับให้ไปเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จากผู้จากทั้งพยานแล้วก็จากทั้งวัตถุพยานที่เราได้มาในช่วงต้นนี้นะครับครับท่านจรัญพรฮะรถเนี่ยตกลงไม่ใช่ Mitsubishi Strada ใช่ไหมฮะครับไม่ใช่ครับอันนั้นที่จริงเนี่ยผมว่าการที่ตำรวจออกข่าวบางครั้งเราก็ไม่จะเป็นที่จะต้องพูดในลักษณะที่ชัดเจนจนเกินไปเพราะว่าบางทีมันข่าวที่ออกไปเนี่ยอาจจะเป็นการพูดไปคนอื่นพูดไปก่อนแต่เราเห็นว่าเราก็ไม่จะเป็นที่จะต้องไปแก้ข่าวตรงนี้เนื่องจากว่าอาจจะเป็นประโยชน์ในทางคดีเพราะว่าถ้าบอกไปชี้ไปจี้ถูกรถชนิดอะไรเนี่ยเขาอาจจะหลบหนีไปไกลกว่านี้ก็ได้นะครับอ๋อพอตำรวจมาคล้ายๆกับยืนยันว่าเป็นมิตซูบิชิปุ๊บคนร้ายเนี่ยอาจจะตำรวจไปผิดทางใช่ไหมฮะอาจจะย่ามใจก็เป็นเทคนิคอันนึงนะครับที่เราก็ใช้กันอยู่ครับคนร้ายผู้ต้องหาเนี่ยชื่ออะไรฮะผมว่าช
ื่อผมขอสงวนไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้คงได้รับทราบนะครับก็คงจะไปรับทราบจากทางภาค3ตรงๆเลยดีกว่าแต่ก็เป็นอายุประมาณ40ปีเศษก็อย่างที่ท่านพูดในที่ในตอนต้นนะครับว่าอาชีพรับเหมาอาชีพรับเหมาก่อสร้างนะฮะครับในรถของคนร้ายตอนวันเกิดเหตุเนี่ยมีคนร้ายแค่คนเดียวใช่ไหมมีนั่งมาคนเดียวครับก็ตามที่เบื้องต้นที่ทราบก็เป็นเช่นนั้นครับครับจนถึงตอนนี้นี่เท่าที่สอบปากคำเนี่ยเชื่อว่าใช่คนร้ายมือยิงตัวจริงนะก็คิดว่าถ้าคนที่เขาไม่ใช่คนร้ายผมว่าเขาคงไม่มามอบตัวแล้วก็รถที่ได้มาเนี่ยก็มีร่องรอยพอสมควรนะครับครับซึ่งเดี๋ยวเราคงจะต้องตรวจสอบเพราะว่าเราเองเนี่ยเราก็ต้องการผู้ที่กระทำผิดที่แท้จริงหรือผู้ที่เข้าร่วมก่อเหตุอย่างแท้จริงนะครับครับตามข่าวเนี่ยฮะพอเขายิงแล้วเนี่ยฮะเขาหลบไปที่ไหนครับท่านครับก็บอกว่าก็หายไปนะครับ คือพวกที่ทำงานดูด้วยกันก็บอกเอ๊ะหลังจากเกิดเหตุก็หายไปนะครับแต่ว่าหายไปที่ไหนยังไงรายละเอียดผมว่าคงต้องคุยกับเจ้าตัวพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับเขาตอนที่เขายิงเนี่ยนะฮะเขาทราบไหมฮะว่าเป็นลูกสสเป็นรถของสสเขาทราบไหมครับท่านคือที่เรียนแล้วว่าเป็นเหตุซึ่งหน้าคงไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับก็คงจะมีลักษณะของการยิงกระสุนเข้าหากันนะครับแต่พอดีอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยถูกกระสุนแล้วก็โดนเข้าไปนัดเดียวนะครับแต่ทางนี้ก็ยิงมาหลายนัดก็ทราบว่าถูกที่รถแต่ว่าไม่ถูกตัวคนนะครับครับครับเอ๊ะคนร้ายรายนี้เนี่ยเขามีประวัติในคดีอาชญากรรมอย่างอื่นก่อนหน้านี้ไหมฮะเดี๋ยวคงต้องตรวจสอบนะครับคงขอเวลานิดเพราะว่าเพิ่งมาตอนเย็นแล้วเดี๋ยวคงต้องตรวจสอบในระบบของเราด้วยนะครับครับเขามอบตัววันนี้ใช่ไหมฮะครับตอนเย็นครับมอบตัวกับผู้จัดการอนุเกิดลาภผลครับครับที่บอกว่ามอบตัวก่อนเพราะเกรงไม่ปลอดภัยนี่เขาบอกว่ายังไงฮะเขาบอกว่าเขาเชื่อมั่นที่เห็นการทำงานของตำรวจเนี่ยการรวบรวมพยานหลักฐานของตำรวจเนี่ยเขาเชื่อว่าเขาจะได้รับความเป็นธรรมจากคดีนี้นะครับฮะนี่แหละครับฉะนั้นพรุ่งนี้แถลงสักกี่โมงครับท่านจรัญพรฮะก็ผมว่าคิดว่าอาจจะช่วงก่อนเที่ยงหรือช่วงบ่ายนิดหน่อยผมว่าคงราวๆนั้นคือเราเองเราคงจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานที่ใช้ในการยืนยันตัวบุคคลด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็คงจะต้องสอบปากคำไว้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับและในชั้นการสอบสวนของทางตำรวจเนี่ยต้องเชิญผู้เสียหายเชิญสสชาดาเนี่ยมาร่วมด้วยไหมฮะอันนั้นคงเป็นกระบวนการที่หลังนะครับเพราะว่าคงผมว่าในเรื่องของคู่กรณีเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่จะต้องติดตามมาอีกส่วนหนึ่งแต่ในส่วนนี้เป็นในเรื่องของการสอบสวนก็คงจะต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติมทั้งสองฝ่ายไว้นะครับ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 ขอบคุณท่านมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นข้อมูลจากท่านจรัญพรก็ได้รับรายงานจากพื้นที่ภูธรภาค3มานะฮะใช่ฮะผู้ช่วยครับผบ.ตร.นะครับท่านพลตำรวจโทจรัญพรสุรมณีนะครับครับแต่ว่าคนที่รับมอบตัวผู้ต้องหารายนี้เนี่ยก็คือรองผู้การสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค3พันตำรวจเอกพานุบุรณสิริคนนี้เป็นคนที่ได้รับการติดต่อให้ไปตรวจสอบจุดนัดพบแล้วก็มีการควบคุมตัวชายคนนั้นเนี่ยไปสอบสวนนะครับทีนี้เนี่ยมันมีข้อมูลจากผู้สื่อข่าวที่ได้รับรายงานบอกว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะผู้ต้องหารายนี้เนี่ยไปทำธุระในตัวเมืองปากช่องคนเดียวขากลับขับมาตามถนนธนรัฐมุ่งหน้ากลับที่พักถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยรถของนายฟารุธพยายามขับแซงรถของผู้ต้องหารายนี้มีการเปิดไฟสูงใส่หลายครั้งผู้ต้องหารายนี้ก็เลยเปิดไฟสปอตไลท์ที่ติดอยู่ด้านหลังเนี่ยใส่คืนจากนั้นรถผู้ตายเนี่ยก็เร่งเครื่องแซงรถของผู้ต้องหารายนี้เสร็จแล้วเนี่ยคนอยู่ในรถเนี่ยก็ลดกระจกรถลงแล้วก็ใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงใส่ก่อนยิงใส่ก่อนยิงใส่ผู้ต้องหายิงใส่ผู้ต้องหารายนี้ก่อนหลายนัดเขาตกใจเขาก็มีอาวุธปืนเหมือนกันเขาก็เลยยิงตอบโต้ไปประมาณ 3-4 นัดอันนี้ก็เป็นการให้ปากคำทางฝั่งของผู้ต้องหาใช่ครับตามข่าวเนี่ยเขาน่าจะใช้อาวุธปืน9มม.เหมือนกันครับนะครับเพราะว่าตามที่ท่านจรัญพรบอกเจอ13ปลอกกระสุนคุณสุริยาไทยเศรษฐ์นะครับได้นำ9มม.มามอบให้นะครับเช็คแล้วก็9มม.กระบอกของคุณสุริยานั้นยิงไป7ปลอกฉะนั้นเหลืออีก6นะฮะ6ปลอกก็จะมาจากปืนอีกกระบอกนึง .38 นะครับแล้วก็จะมาจากกระบอกของผู้ต้องหานี่นะครับผู้ต้องหานั้นตามรายงานข่าวคือใช้รถ Isuzu สีบรอนฟ้าโหลดเตี้ยเหมือนกันครับนะฮะต
ามข่าวที่เป็นมาก่อนหน้านี้โอ้โหมิตซูบิชิสตาร์ด้าสีขาวไม่ใช่ไม่ใช่แล้วนะครับแต่จะใช่อิซูซุสีบรอนฟ้าโลเตียหรือไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้รอการแถลงข่าวของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเอาละฮะเราพักกันอีกครู่นึงเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับนะครับ